โลกเสมือนที่จับต้องยากของ Meta กับฝั่งตรงข้ามอย่าง Apple ที่เชื่อในการเอา AR มาเสริมโลกจริงมากกว่าใครจะเป็นผู้ชนะของสงครามเทคโนโลยีครั้งนี้ฟาดกันไม่หยุดเลยนะคะช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะทั้งฝั่งหนึ่งคือ Mark Zuckerbergกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือทีมคุกที่เถียงกันเรื่องโลกเสมือนนี่แหละอย่างงาน Meta ที่ผ่านมานะคะคือมาร์คเปิดตัวเลยแว่น VR ตัวใหม่ของเขาชื่อว่า Quest Pro โปรสมชื่อรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ดูแบบพรีเมียมแล้วปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆมีระบบแบบแท็กกิ้งตาแท็กกิ้งใบหน้าอุปกรณ์ควบคุมตรงแฮนด์เนี่ยก็เปลี่ยนใหม่นะคะอัปเกรดให้มันดูสามารถควบคุมต่างๆได้ดีมากขึ้นมาร์คบอกว่าเดี๋ยวขายให้แบบราคาทุนตีเป็นเลขกลมๆ 1,500 เหรียญก็คือ 60,000 บาทนะคะเกินครึ่งแสนไปแล้วอะได้แว่นมา1อันในขณะที่ก่อนหน้านั้นไปอีกอาทิตย์นึงทีมคุกบอกเลยว่า Metaverse หรือว่าโลก VR เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปแค่บางเวลาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นตลอดเวลาแต่ว่าก็พูดเฉยๆนะไม่ได้เอ่ยถึงใครแต่เดาได้มั้ยล่ะว่าเขาน่าจะหมายถึง Meta ก็เพราะว่าเขาเล่นทุ่มสุดตัวใช่มั้ยคะไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อหรือว่าเอาเงินลงไปเพื่อพัฒนาเนี่ยกว่า 600,000 ล้านบาทและถึง Apple เองนะคะจะส่งพัฒนาแหวน VR AR อยู่นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์หรือยังไม่ได้เข้าใจความหมายของคำว่าเมตาเวิร์สขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆน่ะ AR ตั้งหากที่จะเข้ามาเป็นระบบที่มันแบบล้ำลึกแล้วก็จะมีผลกระทบต่อทุกสิ่งค่ะล่าสุดนะคะมาก็บอกเลยว่าระบบ VR ที่เขาพัฒนาอยู่เนี่ยดีกว่าของ Apple ตั้งเยอะเพราะ Apple เนี่ยเป็นระบบปิดใช่มั้ยไม่บอกใครเลยเน้นว่าเอ้ยฉันทำกำไรคนเดียวแต่ของ Mark นี่เป็นระบบเปิด Just flow is towards the closed ecosystem over time Listener he's talking about Apple but yes Well yeah I said. สองฝั่งเขาก็ฟาดฟันกันขิงใส่กันอย่างนี้ใช่มั้ยคะเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าทำไมทั้งสองคนถึงมีเหตุผลที่มันแบบสวนทางกันขนาดนี้ค่ะเริ่มจากมุมของ Mark Zuckerberg ก่อนนะคะอันนี้คือแต่ว่ามันก็เป็นแนวคิดแบบที่เขาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ Facebook เนาะเขาพยายามที่จะเชื่อมต่อคนจากในทุกที่เนี่ยเข้าหากันจากตอนแรกเป็นแค่การสื่อสารภายในหอพักอ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าทั่วโลกใช้กันจากเว็บไซต์ไปสู่มือถือและตอนแรกๆเป็นแค่ข้อความเดี๋ยวนี้เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอแต่ Mark บอกว่าเฮ้ยมันไปได้มากกว่านั้นอีกเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นแม้ว่าเราจะนั่งอยู่มุมไหนของโลกนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของกายภาพเข้ามากั้นและมันจะให้ความรู้สึกให้ประสบการณ์ที่มันยิ่งกว่าการใช้วิดีโอคอลอีกมันเลยมีความจำเป็นที่มันจะต้องมีโลกขึ้นมาอีกใบค่ะแล้วก็โลกใบนี้มันจะต้องไม่ใช่แค่เรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือความสนุกเท่านั้นแต่มันจะต้องมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกทำให้คนทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆในขณะที่ความเชื่อของทิมคุกเนี่ยคือตรงกันข้ามเลยนะคะเขาพูดมาตลอดเลยว่าเขาอะชอบ AR มากกว่า VR ทั้งเรื่องความเป็นไปได้ที่จะใช้ในชีวิตจริงรวมไปถึงว่ามันน่าจะทำให้เกิดประสบการณ์การใช้งานเนี่ยที่ดีกว่าอีกซึ่งก็เป็นไปตามวิชั่นของ Apple นะคะที่เขาเนี่ยใส่ใจในเรื่องของ User Experience มากกว่าแถมมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาเรื่อง AR ของ Apple เนี่ยเกิดขึ้นอยู่แบบเรื่อยๆแบบเงียบๆนะคะแต่ก็อาจจะมีข่าวหลุดออกมาบ้างแหละไม่ว่าจะเป็นพวกแว่นครอบหัวแว่นที่หน้าตาเหมือนแว่นปกติหรืออย่าง Contact Lens เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มาแทนที่การสัมผัสได้ในโลกชีวิตจริงหรอกอย่างตอนที่เขาให้สัมภาษณ์กับ New York Times นะคะเขาเลยบอกว่าเฮ้ยการที่เรานั่งคุยอยู่แบบนี้มันก็ดีนะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ได้อีกถ้าสมมติว่าผมพูดไปผมสามารถเปิดชาร์ตให้ดูได้เปิดกราฟให้ดูได้มันไม่ใช่แค่แบบเปิดจอให้ดูหรือเปิดเอกสารให้ดูค่ะอย่างนี้คือเสริมในมุมจ๋านะคะนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์ก็ได้ดีกว่ามากเลยถ้าเราสามารถเปิดหนังสือปุ๊บเอามือถือส่องไปโหเห็นไปเลยแบบฝั่งนั้นต่อสู้กันยังไงหรือว่าโครงสร้างต่างๆของวัดชิ้นต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเห็นมันเป็นภาพเลยเราสึกว่าเคยมันอินซึ่งอาจจะพูดตรงๆนะตอนนี้จ๋าว่ามันก็เริ่มมีแล้วแหละสื่อการสอนที่เราสามารถให้น้องๆเนี่ยส่องมือถือไปส่องแท็บเล็ตไปเห็นการขยับต่างๆใช่ไหมคะแต่มันอาจจะอยู่ในวงแคบเนาะและที่ทีมครูเขาออกมาพูดครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็ย้ำเลยบอกว่าถ้า AR มันแพร่หลายมากขึ้นนะเราจะอยู่อย่างขาดมันไม่ได้เหมือนแบบเป็นอินเทอร์เน็ตเลยเห็นไหมคะมุมมองของทั้งสองคนเนี่ยมันแตกต่างกันคนละขั้วเลยเนาะทั้งๆที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกันด้วยซ้ำแต่พอเขามีความเชื่อคนละแบบอะการพัฒนาก็ไปในคนละทิศทางแล้วอย่างฝั่งนึงบอกเลยว่าเฮ้ยเราจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาในชีวิตจริงของเราให้มันดีขึ้นสะดวกมากขึ้นแต่กับอีกฝั่งนึงบอกเลยว่าถ้าอยากจะเจอคนแบบข้ามทวีปตัวเป็นๆ เลยนะคนละฝั่งโลกไม่ต้องสนใจระยะทางแล้วมาสิมาตรงนี้ได้แต่ต้องเป็นอีกโลกนึงนะถ้ามองแค่คอนเซปต์นะคะจ๋าเองอะชอบคอนเซปต์ของทีมคุกมากกว่าเพราะจ๋ารู้สึกว่ามันคือการที่เราใช้ชีวิตของเราแบบนี้เนี่ยแหละแล้วก็ให้อย่างอื่นมาทำให้ชีวิตของเรามันสะดวกสบายขึ้นเนาะแต่ว่าการที่เราจะต้องไปอีกโลกนึงหรือไปอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยเหมือนมันยากกว่ามันมีอะไรที่ต้องคิดมากกว่าเป็นความคิดของจ๋าเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันมาคอมเมนต์ให้จ๋าอ่านหน่อยเนาะ
เรื่องความเชื่อผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบ้างดีกว่าว่าในมุมเทคโนโลยีล่ะมันไปอยู่จุดไหนกันบ้างแล้วถึงแม้ว่าแนวคิดนี้เนี่ยตอนแรกๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แค่ในวงการเกมหรือเปล่าเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเปล่าแต่พอมีโควิดค่ะเกมเชนเจอร์มาอีกแล้วเป็นช่วงที่ไม่มีใครได้ออกไปไหนเนาะแต่ว่าชีวิตประจำวันของเรามันยังต้องดำเนินต่อต้องเรียนต้องทำงาน VR เข้ามาแทนที่ทำให้เราสามารถเรียนออนไลน์ได้หรือว่าเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราได้รวมไปถึงวิธีการเข้าสังคมด้วยที่มันเปลี่ยนไปจนถึงว่า Facebook เนี่ยโฟกัสเลยจะพัฒนาตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กในรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งเท่าจริงๆนะคะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็พร้อมและคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลก็พร้อมแล้วอีกเทคโนโลยีที่ใช้จับการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็มีหมดแล้วแต่การที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยจะว่ามันไม่ได้อยู่แค่ผู้ผลิตเท่านั้นหรอกแต่มันอยู่ที่ผู้บริโภคด้วยเพราะจะเข้าไปในโลกเสมือนเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะและอุปกรณ์ไม่ใช่ถูกนะโอเคไอ้ถูกๆ ก็พอมีนะคะอย่างตัว Quest เนี่ยโหเรียกว่าถูกก็ไม่กล้าพูดก็ 20,000 นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ประสบการณ์การใช้งานการเข้าไปในโลกเสมือนที่มันแบบว้าวอ่ะเราก็ต้องเล่นตัวท็อปหน่อยตัวแพงหน่อยอย่าง Quest Pro ที่จ๋าบอกไปเนาะ 60,000 แล้วอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือการที่เราซื้อแว่นอันนี้มาเนี่ยมันต้องเรียนรู้เรื่องใหม่นะเพราะจากว่าสำหรับใครที่ไม่เคยเข้าไปในโลก VR เลยเนี่ยมันคือเหมือนเราเรียนรู้ทักษะใหม่ทั้งหมดเลยทั้งตัวอุปกรณ์ด้วยมุมมองต่างๆอีกค่ะแล้วฝั่ง AR ล่ะจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนจะพัฒนาไปได้มากกว่าโปเกมอนโกไหมหรือว่าเอฟเฟกต์ใน TikTok Filter IG ต่างๆความสะดวกอย่างหนึ่งของ AR เลยนะคะก็คือมันสามารถใช้งานได้ง่ายๆผ่านมือถือนี่แหละแค่หยิบมือถือขึ้นมาเล็งเป้าหมายของเราอย่างเช่น Filter IG เนาะเราอยากจะให้ติดหน้าเราใช่ไหมคะก็หันกล้องมาให้ติดหน้าเราอยากให้ติดหน้าเพื่อนหันไปแค่นั้นเองนี่คือเราสามารถใช้งาน AR ได้แล้วแอปทั่วไปที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้ว Google Map อันนี้จากเคยทำคลิปไปเนาะคือเราสามารถยกมือถือขึ้นมาแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันมีลูกศรอ่ะโชว์ว่าให้เลี้ยวไปทางนี้นะเดินไปทางนี้อีกกี่เมตรหรือว่าอย่างแอปวัดระยะโหลดมาวัดระยะพื้นได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ AR เป็นกระแสนะคะบริษัทต่างๆเนี่ยก็พยายามแบบเฮ้ยเอา AR นี่แหละมาเป็นแคมเปญหน่อยจะได้ให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นเห็นขนาดจริงมากขึ้นว่าเอาเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไปวางในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยขนาดแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างถ้าพูดกันตรงๆมันก็ยังมีความยุ่งยากอยู่แหละในการที่โหลดแอปมาเลื่อนหาเฟอร์นิเจอร์เล็งกล้องต่างๆนู่นนี่นั่นคนก็ยังไม่ได้ใช้กันจนแพร่หลายขนาดนั้นนะคะนอกจากความที่ยุ่งยากแล้วเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโซฟาหรอไปโชว์รูมเลยไหมอ่ะไปลองนั่งหน่อยซิว่าความสบายมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เรื่องระยะเนี่ยวัดเอาก็ได้ย้อนไปนิดหนึ่งที่จ๋าพูดเรื่อง Google Map พวกแอปวัดระยะใช่ไหมคะถ้าได้ใช้เนี่ยมันดีเลยนะแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่ามันใช้ได้ด้วยหรอมีแอปให้โหลดด้วยหรอด้วย2เรื่องนี้แหละค่ะมันเลยทำให้ ARมันยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นหรือว่าถูกนำไปใช้เยอะขนาดนั้นค่ะซึ่ง iPhone เนี่ยเขาก็ทำกล้องให้มารองรับการใช้งานตัวเทคโนโลยี AR อยู่แล้วนะคะและที่ Apple เนี่ยเขาออกมาเป็นกระแสเลยนะคะคือ AR Kit นี่แหละที่เขาเปิดตัวมาช่วง iOS 11อันนี้พลิกวงการเลยแต่ว่าอาจจะเป็นวงการเฉพาะพวกนักพัฒนานักออกแบบต่างๆถึงแม้ว่า user ทั่วไปอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้พวก AR Kit เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของตัว AR ในแบบรูปแบบของคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะแต่แค่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองที่จ๋าเล่ามาเนี่ยในมุมของจ๋านะจ๋ามองว่า Metaverse นะคะที่มาร์คเขาวาดภาพไว้วาดฝันไว้เนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเนาะมันก็ต้องมีทั้งเรื่องของ user ที่มันเยอะมากพอมี user เยอะๆเนี่ยการบริการต่างๆก็เริ่มเข้ามาและรวมไปถึงนักลงทุนมีการซื้อขายต่างๆเกิดขึ้นแบบนี้ระบบของเขามันก็จะพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ว่าอะไรคะแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นในมุมจ๋าเองจ๋าเลยรู้สึกว่า Metaverse ที่มันสุดตรงแบบนั้นมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ขนาดนั้นค่ะแต่ถือว่ายอมรับแบบความตั้งใจหรือว่าโฟกัสของมาร์คมากๆนะเพราะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยที่มาร์คซื้อ Instagram มาตอนนั้นทุกคนก็แซวว่าซื้อทำไมแล้วเป็นไงคะสุดท้ายตอนนี้คือ work จ๋าเลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าดีลหรือว่าการโฟกัสที่เขาทำกับ Metaverse หรือ Meta เนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาจริงๆแล้วก็ work ขึ้นมาจริงๆหุยมันเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไปอีกเยอะเลยนะแต่ก็นิดนึงก็คือช่วยดูแล privacy ของฉันด้วยไม่เอาไปขายเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่จะว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันค่ะส่วนอีกข้างนึงคือของ Apple นะคะถ้าการที่เราจะมาสู้กับเรื่องโลกเสมือนเนี่ยจะว่าก็สู้กันที่ซอฟต์แวร์แหละฝั่ง Apple เนี่ยเขาก็เป็นต่อเรื่องระบบเนาะเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้ว Apple จะเปิดตัวอะไรออกมาบ้างหรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ย Apple เขาก็จะปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์ที่เขาปล่อยหรืออะไรที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะต้องชนะกับของที่มันมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วถ้าเขาปล่อยออกมาแล้วมันแพ้เฮ้ยเขายอมล้มเลิกดีกว่าไม่ปล่อยซะยังดีกว่าส่วนตัวจ๋าแอบเอียงไปทาง Apple เหมือนกันนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเวลาที่ Apple เปิดตัวอะไรหรือว่าปล่อยอะไรออกมามันฟังแล้วมัน make sense แล้วมันเห็นแล้วมันแบบมันใช่และยิ่งเรามาเทียบกับความเป็น Facebook นะตอนนี้เนาะที่โห AR ปล่อยอะไรมาปรับนู่นปรับนี่เรารู้สึกว่าแบบ
ทำทำไมนะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องแบบเป็นสาวก Apple หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้เราเทียบจริงๆแล้วเพื่อนๆเชียร์ฝั่งไหนคะเป็นแบบ Apple แบบคล้ายๆจ๋าหรือว่าเป็นแบบ Facebook มาแชร์กันได้นะคะมาคอมเมนต์บอกเหตุผลด้วยจะตามอ่านเลยส่วนเรื่องการจิกกัดของทั้งสองฝั่งนะคะแต่ว่าอีกยาวแน่เลยชนกันมาตั้งแต่เริ่ม privacy แล้วอะจน Facebook หรือว่า Mark เนี่ยออกมาพูดเลยนะว่าเราเนี่ยก็มองว่า Apple เนี่ยเป็นคู่แข่งนะแต่ว่าเราก็ยังเหนือกว่าอยู่อะทางทีมฟังแบบนั้นนะคะก็บอกเลยว่าหรอก็แข่งนะบางเรื่องแหละอยากรู้ไหมว่าลิสต์คู่แข่งรายใหญ่เรามีใครบ้างอ๋อแต่ไม่มีแกนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบเขาจิกกัดกันเนาะถ้าอยากฟังอีกก็บอกได้นะคะเอาเรื่องไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเมาให้ฟังแต่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะ